าหญิงไปทานข้าวที่ห้างกันค่ะเทปนี้เราจะเล่นเกมสนุกกันค่ะชื่อว่าเกมอะไรคะเจ้าหญิงล้วงไข่เจ้าหญิงล้วงไข่กันค่ะไปพี่ออกมาออกไปเลยค่ะเราไม่ไหวขึ้น1 2 3อย่ามองมานะเฮ้ยออกอย่ามองลูกโป่งต้นตอบลูกโป่งแล้วพี่ขอตอบว่าเดี๋ยวมึงอย่ามองมันเป็นให้ต้นตอบกันเอาต้นตอบลูกโป่งใช่พี่ขอจับมันดูเฮ้ยคุ้นตอบค่ะมันคือน่าจะเป็นแมลงป่องค่ะแมลงป่องถูกต้องนะคะจริงไหมป่องนี่ไงนี่ไงแมลงป่องผู้ไวผู้แพ้นะคะก็ต้องโดนชุบตัวด้วยแป้งค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็เอาลงไปทอดเลยชูเฮ้ยเอาเยอะไปนี่ชูเยอะเกินไปแล้ว3 2 1ฟูเฮ้ยไม่ต้องสระผม1 2 3มือกระป๋องมั้งเนี่ยยังเหลือครึ่งกระป๋องค่ะ1 2 3บ๊ายบายบ๊ายบายเราไปกันจูออนจูออน1 2 3อ่ะๆๆดาวเอาออกมันไปอยู่ฝั่งดาวแล้วฮะโอ้โหตอบค่ะเชิญตอบเลยครับเหมือนดาว่าน่าจะเป็นมะยมค่ะที่ใจดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะโดนใหม่ยิงด้วยมะยมนี่มะยมโอ้โหโดนลอกสอนนะครับเร็วๆค่ะไม่เอาค่ะปากเลยค่ะน่าจะได้นวลๆนะคะแต่จะได้ผิวขาวขึ้นค่ะ1 2 3จำไว้ค่ะมันยังมีการมาหยุ่มอยู่ตอนนี้บิดออกไหมก่อนเอาพี่บิดให้หน่อยจีเออออกแล้วเสื้อไหลแล้วครับอะไรอย่างนี้ขอตอบได้ค่ะมันคือสกูตชี่ใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะเย้ตอนแรกนึกว่าผูกกุญแจเนี่ยนี่ก็มาเลยต้นโอเคเรากับพี่ไปนะโอ้โหเอาของให้เขาดีครับแต่เลยอ้าวมันก็หล่นนะพี่ต้นโอเคคุณทายอย่างนี้หรือเปล่า1 2 3หวานนี่อยู่นี่ค่ะก็เจ๊ะไม่ใช่ของจริงมันเป็นสัตว์พี่ชายเอาไปเลยขอจับก่อนเลยสัตว์น่ากลัวโอ้หนูขอตอบค่ะหนูขอตอบว่าน้องดาวตอบก่อนหนูขอตอบว่าแมงมุมค่ะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะน้องดาวเราจะน้ำสอนได้เลยอะไรผมขอตอบว่าจิ้งจกครับผิดเหมือนกันครับอะไรอ่ะ
ขอตอบค่ะน้องดาวตอบเลยอะไรขอตอบอันเดิมก็ได้ค่ะนางป่องค่ะเป็นคำตอบที่ที่ถูกนะคะลูกนางป่องนี่นางป่องตัวเล็กชื่อนางเป็นอะไรตึ้งตึ้งตึ้งน้ำโดนอีกแล้วสาวันตั้งหายใจกันฮึตุ๊กเขาสวยงามหนึ่งสองสามเห็นได้ไหมชิลล์เขาพูดนะนั่งเหรอได้แล้วจับมาแล้วกันอะไรอ่ะอ๋อหันหน้าไม่ใช่ผมขอตอบครับได้เลยค่ะจิ้งจกครับว้าวปล่อยได้ค่ะดึงเป็นคำตอบที่ที่เอาอีกแล้วโอ้เราก็จะสามรอบเหมือนกันเอาไหมน้องดาวหนึ่งสองสี่โอ้เดี๋ยวจ้ะบอกมาเย้มันเยอะๆยะนี่มันเยอะๆยะน้องดาวอะไรเหรอเชิญค่ะมาตอบว่าวันคือสลาวใช่ไหมอ๋อคำตอบคือผิดค่ะได้ไหมคะถึงไม่บอกค่ะถ้าอะไรน้องดาวลองจับมันคือสิ่งมันคือสัตว์ด้วยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไม่รู้แล้วรู้แล้วมั้งรู้แล้วมั้งมั้งไม่ใช่ดาวอะไรหนูว่ามันไหนมันติดเป็นก้อนอยู่สัตว์รูปร่างแบบนี้หนูไม่เคยนะมันก็ดึงออกมาหยุดหยุดอ่ะเนี่ยมันจะหยุดย่อติดมือด้วยอ่ะเมื่อกี้จะตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้จะตอบว่าสลามอ๋อเห็ดใช่ไหมสัตว์อะไรสลามใบนี่เป็นได้ไหมคะเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วไงก็บอกไปแล้วไงเอางี้เป็นสัตว์ในคานอ้าวโอ้โหต้องปลูกเขาฝากหนูขอตอบค่ะเชิญเลยค่ะขอตอบว่ามันคือสักนิดนึงจะตอบอะไรนะเอ้าแหมลืมเอาละละละมันคือกิ้งก่าถือว่าคะกิ้งก่าที่ไหนสัตว์เลยค่ะสัตว์ผิดค่ะกิ้งก่าอะไรตัวใหญ่อะไรล่ะคะเชิญค่ะมันคล้าย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 ไม่มีค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีหัวนี่หัวมันป่ะหรือว่าหัวใช่เลยค่ะมันคือหนอนใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะอ้าวแม่อะไรมันด่าเอาอ้าวมันอยู่ไหนอะคะมันมีหางด้วยโอเครู้แล้ว2ครั้งแล้วเนี่ยขอตอบครับเชิญเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่หนอนนี่ก็กิ้งกือใช่ไหมค่ะฮะถูกไหมอ่ะไม่ใช่ทุกอันที่คุณตอบค่ะมันหนอนกับกิ้งกือไม่ใช่ค่ะโอ้โหทำไมพูดอย่างนั้นเลยทำไมมันคืออะไรกันแน่ล่ะเนี่ยยอมไหมดาวยอมไหมที่ตอบแล้วไม่รู้เรื่องยอมไหมจับก่อนใช่เลยค่ะมันคือมันหิวอยู่ยังไงอะไรที่ตอบที่ตอบที่ตอบมันแมลงป่องผิดค่ะมันแมลงป่องมันไม่มีตัวน้องดาวผิดค่ะหมดเวลาเฉลยมันคืองูค่ะโอ้โหพี่จะจับพี่ซะเละเลยตอนแรกจะตอบว่างูแต่กลัวไม่ใช่นี่หัวมันเหรอถ้าจับจริงๆมันจะเหมือนเจลลี่เอ๊ะมันเหมือนเหมือนสลามเลยตอบไปทั้งคู่โดนทั้งคู่นะคะหนึ่งสองสามสามน้องเอิร์ธสามโอ้โน่ยี่เราไม่ต้องโดนรอบนี้จะเป็นรอบแก้ตัวสองคนนี้นะคะนะคะเชียร์ให้สโนไวท์ด้วยนะคะ
จะเอาบนเซลล์ด้วยนะแฮชแท็กมาเป็นเซลล์แฮชแท็กฉันจะอยากจะไม่ได้นับเลยหนึ่งสองสามพอสมควรแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับเทปนี้พวกเราเด็กกันวิ่ง